ับไปไปกับพานุกันจะพาเธอไปที่ดินแดนที่มีความหันษาผมมีสาระแน่นอนถ้าอยากไปไหนแค่บอกก็ปีเราไปด้วยกันมาถ้าพอจะไปก็ไปกับกันไกลๆอ่อนถ้าหากพวกคุณนั้นพอก็ไปไม่แน่นอนผมไม่ขี้โม้โอ้โนโนโนแค่ไปกับฉันเราไปด้วยกันไปกับพาซึ่งผมเองพูดด้วยพิธามและอยู่กับรายการไก่ไก่อ่อนเมื่อกลางวันเนี่ยเราก็เพิ่งไปจับพญาปลวกมาใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าตอนเย็นยังไม่จบนะเพราะว่าน้องๆว่าได้กินแค่ถุงแป้งคนเดียวไหนไหนใครพูดไหนใครใครมาพูดพูดกันเต็มเลยบอกว่าเนี่ยทำไมถุงแป้งคนเดียวฝรั่งพูดใช่ผมเลยบอกว่าวันนี้ครับอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของไก่อ่อนที่อยู่จังหวัดโคราชอำเภอโนนสูงใช่โนนไทยโนนไทยผมบอกว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยใน EP 4ต่อไปนั่นคือ EP 3ครับเราจะต้องการมีย้ายหมู่บ้านแน่นอนครับว่าอำเภอโนนไทยตรงนี้ของที่เราอยู่ครับมันมีสิ่งหนึ่งที่แปลกนะคือแล้วอย่าแปลกนะคือกินตัวฮิคือกินทุกคนลุ้นอ่ะเฮ้ยเป็นไก่ไก่เหรอที่ต้องไปกินไก่หรือเปล่ากินไม่บอกเดี๋ยวพาไปเลยชอบไหมคุณสงสัยแต่บอกเลยว่าเมนูนี้ผมเชื่อว่าครับกินก็กินได้อันนี้คือติด1ใน10หนึ่งใน5ของอำเภอโนนไทยปะติดครับติดอันนี้อร่อยทุกแกไหมใครจับอันดับโพไหนเนี่ยโพในใจเองหรือเปล่าอันนี้คืออย่าถามว่าที่เนี่ยเขากินกันทุกคนเลยเหมือนกันไหมเยอะมากที่กินก็อร่อยจริงนะเนี่ยคนธรรมดาก็กินได้ฮะเนี่ยได้อร่อยมากผมไม่บอกก่อนผมอุบให้พวกคุณก่อนนะผมพาไปสถานที่จะไปใกล้ๆที่ตุ๊กแกแต่ไม่ใช่ตุ๊กแกเดี๋ยววันนี้ผมขับเองผมขับไปแล้วเดี๋ยวผมขับรถให้ด้วยลำคองเหมือนกันตอนนี้จุบชนะพี่ไม่กลับรถหนึ่งสองครับจุบยังเอาใหม่เมื่อกี้แกงยิงจุบเออโอเคแล้วกลับรถเลยพี่ครับเดี๋ยวผมรอย่างเอายังเหรอโอเคบนรถนะก็ทำไม่ได้ไกลมาโกง no ไกลดมยาดมแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำการหาหนูนากันเลยทุกคนบอกเลยว่าการหาหนูนาของที่นี่เขามีวิธีการจับแบบหลายแบบมากไม่รู้เนี่ยก็รอมันบอกเนี่ยไกลคุณไกลวิธีการหาหนูนาเหรอไม่รู้นี่ลูกทัวร์ไอ้นี่ไกลสำรองผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกับตีกับตีหนูคือทำให้ดูได้ไหมแบบโชว์ดิแม่นิ้วขาดิครับนิ้วขาดิเอาต้นไม้แหย่เข้าไปไงไหนลองดูดิทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือวิธีที่หนึ่งของที่นี่เหรอเดี๋ยวลองให้ไม้นะครับว่ามันจะหนูจะเป็นยังไงถ้าเป็นหนูวิ่งมาดูนะเฟิร์นหนูวิ่งหยาบตรงนี้กับวิ่งหยาบตรงนี้กับโอ้โหเป็นไรไหมคะโอ้ยรุนแรงอ่ะบินอย่างนี้เลยป่ะเมื่อกี้นี่ในอินเกือบขาดอ่ะนี่ไงถุงมือที่บอกกันหนูกัดนะกันได้ไหมบ้าไปเนี่ยเนี่ยมันไม่กันกัดไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะมีประโยคไม่ใส่เลยไม่ก็ตะคุบไงจะได้กล้าจับได้เล่นผมเป็นไกด์ผมมาส่งไม่ใช่ผมมาส่งคุณบ้าไปเนี่ยไกด์เคยต้องจับให้ดูแบบสักตัวนึงไงแบบส่วนนี้ครับเนี่ยไกด์สำรองผมช่วยไกด์ผมสำรองบ๊ายบายกลับบ้านละเด้อจับเองกันเด้อกลับไปเด้อกลับไปเด้อพร้อมหรือยังไก่ไก่อ่อนทุกท่านไก่ไก่อ่อนท่านอะไรไม่รู้นะคุณจะดูพร้อมไม่พร้อมใส่ถังบุญรอแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าการจับหนูมีแบบหลายวิธีนะวันนี้มีประมาณกี่3 วิธีอะไรบ้างเฮ้ยทำไมตอบช้าดักบวงอะไรดักบวงพาไปก่อนเดี๋ยวพาไปดักบ่วงก่อนวิธีแรกตามมานี่เห็นไหมจะบอกว่าสมมติเนี่ยผมจะอธิบายฟังเราเจอหนูใช่ไหมโยนไม่ใช่เอาเหรอ
อ้าวมันคือคุยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยน้องโกโก้เอาไหนบอกที่คุยกันหน่อยให้ยนต์สิหนูเฮ้ยพูดได้ไงเนี่ยรายการพี่แบบเปลี่ยนเสียนะเว้ยไอเดียอู๋แม่ไอพี่ขอโทษแทนทุกคนเลยจริงเดียทีหลังไม่พูดดีดีวะอันนี้ก็ได้เวียงใส่หนูให้หนูมันตายก็ได้นี่ไงแล้วมันจะตายยังไงเวียงใส่หนูแล้วตรงนี้มันเป็นแหลมๆเวียงปักหัวหนูตายอันนี้นึกว่าเป็นฉวากทิ่มปลาปะเนี่ยคุณไม่ดีอธิบายดิน้องก็เออคุณแล้วตอนนี้ไม่ใช่มันคืออันเนี้ยเอาไว้ไปดักหน้าหนูรูของหนูก็คือเสียบอย่างเงี้ยไม่ใช่หน้ารูทางเดินมันแล้วหน้ากันแล้วแล้วทางเดินมันไม่ได้อยู่กันหรอไม่ได้อยู่หน้าหลุมมันอันนี้รายการไม่ใช่รายการที่น้องตีกันนะและนี่พร้อมกับช่วงพี่น้องไม่ดีไม่ดีทะเลาะกันดูเลยครับเอาแอคชั่นอ่ะมึงพูดกันเลยเดี๋ยวเอาให้มันเลยเพื่อนเอาให้มันเลยเพื่อนขึ้นมานิดนึงนี่หนูไม่เข่าหรอกนิดเดียวโอ้ยทำไมอะไรเชื่อไหมฮะปิดกล้องนี่ต่อยกันแล้วนะไม้เนี่ยจิ้มกันแล้วนะพูดง่ายๆคือวิธีนี้คือการจิ้มตรงนี้เพื่อให้หนูมาเข้าตรงนี้รูนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันพิงมันก็จิ้มไม่ออกไม่ได้คล้ายๆวิธีจับตุ๊กแกอยู่นะไอ้บวกเดียวกันใช่ครับเหมือนกันเลยครับกันเนาะบวกอันนี้แหละครับเอาไปจับตุ๊กแกโอ้ยแกไปตรงนี้เองพี่ไม่เอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราไปทำพิธีแรกกันก่อนทุกคน let's go นะฮะพิธีแรกเฮ้ยเราจะรู้ไงว่าเป็นทางเดินหนูครับรู้ได้ไงไกด์มันจะเป็นรอยเท้าไม่รู้มึงเอ้ยทุกคนผมเจอรอยเท้าหนูรอยเท้าหนูเจอรอยเท้าหนูรอยเท้าหมาหนูตรงจุดนี้เฮ้ย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 หมาไงเฮ้ยรอยเท้าเสือครับรอยเท้าอันนี้เท้าคนมั้ยเนี่ยเฮ้ยเท้าคนเท้าคนเท้าคนเฮ้ยต้องกับพี่โก้สัมผัสเลยได้ไหมเท้าคนต้นไม้ต้นที่พี่โก้เห็นนะจริงเหรอใช่ใกล้มืดแล้วด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทหารเดี๋ยวเอาหนูเอาหนูก่อนว่าลืมคลิปหนูไปอย่าเพิ่งถึงนี้ฝั่งนี้ไกลไกลไกลฝั่งนี้เอาไกลเลยไกลรอไปเลยต้องไปด้วยผมไม่มั่นใจว่าที่เราเดินไปมีงูจะฉกขาหรือเปล่าถ้าใครโดนกัดหรือมีอาการจะตายให้รีบบอกนะฮะเพราะไกลก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนี่นี่นี่น้องกำลังหาอันนี้คือหาทางที่หนูมันเดินนี่หาอย่างนี้เหรอมึงหามึงตีอะไรอ่ะมึงหาหนูจริงไหมมึงตีเล่นไหมเนี่ยน้องน้องชายทำไม่เป็นก็บอกโอ้โหถ้าเป็นเซียนเหมือนเนี่ยไม่พี่ทำได้ดูนะดูเหมือนบ้าดูเหมือนบ้าดูดิหนีไม่เห็นหาอะไรเลยมึงทำอะไรมึงอ่ะเตรียมเจอทางมาแล้วเฮ้ยเจอทางมาแล้วว่ะมันหายก็หายห่วยไปดูในรูมไม่มันเป็นทางค่ะมันเป็นทางอันนี้คือทางแบบว่าเป็นร่องๆเงี้ยหรอไหนอะแหวกไงทางมันอยู่ข้างในนั่นอะไม่เห็นคนเดียวเดียวกูไม่เห็นมันจะเป็นโค้งเข้าไปอ่ะมันจะเป็นทางคือสมมติว่าหญ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยพี่มันจะมีมันก็จะเป็นรอยทางที่มันเป็นรอยโค้งอ๋อมันจะเหมือนการ์ตูนที่เราดูว่าแบบมันจะมีโค้งแบบด้านล่างอะไรอย่างงี้แล้วรู้ได้ไงว่าไม่ใช่โค้งแย่สมมติหญ้าอยู่ตรงๆอย่างงี้เหมือนแล้วมันเหมือนหนูก็โค้งลงอย่างงี้ให้เป็นทางแล้วมันก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยตกใจไม่สุดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสมมุติมันเป็นหญ้าอย่างงี้ใช่มั้ยพี่เวลาหนูมันวิ่งอ่ะมันก็จะวิ่งไปอย่างงี้เป็นกลมๆเนี่ยเป็นโค้งโค้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะฮะแล้วมันไปไหนแล้วมันก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละพี่ว่ามันมีทางของมันก็ต้องกินอะไรอ่ะต้องโทรหามันย่อข้าวมันกินข้าวมันกินพวกพืชมันกินถามจริงๆไม่ดีมมันเป็นหนูเหรอรู้ได้ยังไงพูดแต่กับว่ามันเป็นหนูเองอ่ะทุกคนดูดิมันกินข้าวมันอยู่ในโพรงนี้มันรอดนี้เลือดเป็นอย่างนี้ถ้าดูเป็นหนูมันรู้ได้ไงรู้เยอะกว่าหนูอีกอ่ะก็หนูเคยเป็นหนูไหนดูห่างเนี้ยไหนดูไปไม่แต่รู้แล้วไม่ผมเจอรูหนูแล้วมันจะตาต้าอยู่รูล้างค่ะอันนี้ไม่มีหนูเฮ้ยนี่ไงรูเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ใช่ไหมนี่คือรูหนูที่ตั้งอยู่ตัวกิ้งลงบ่อด้วยครับเออมันมีโพรงกินทุกคนดูนี่จะเป็นโพรงหนูเห็นปะไล่ไปไงเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะไล่เข้าไปเห็นปะเนี่ยไ
มาฮะนี่คือวิธีหนึ่งของการปักนะฮะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปคืออะไรครับไมดีมเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมแล้วกลับ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 ไปกลับเนี่ยกลับเราต้องกลับยังไงครับกลับวางไว้ตรงไหนวางไว้กับทางหนูทางที่หนูวิ่งพอกลางแล้วพี่เอกเดินไปเหยียบเลยอ่ะลองไหมครับต้องจะลองมันไม่เห็นเหรอมันแรงขนาดวิ่งเหยียบตรงนี้กลับว้าวไงกูลองเหรอมึงว้าปะเนี่ยมึงโรคจิตเหรอมึงซาดิสปะเนี่ยไอ้เบมมึงซาดิสเหรอเอาเหรอเบมซาดิสกูเหรอเนี่ยนี่โรคจิตโอเคเดี๋ยวไปวางกันฮะไป let's go นี่ลุงเดี๋ยวพอมันออกมามันก็จะวิ่งลงมาตรงนี้ก็ยังมีรอยตีนอยู่เลยนะเดี๋ยวจะวิ่งมาลงมาตรงนี้เดี๋ยวพอหนูวิ่งมาเหยียบไอ้ตรงนั้นมันก็ตีมาวิธีต่อไปคือการอัดฟูงอูดฟางอูดนี่การเก็บอัดฟูงอูดฟางเจ๊อัดฟูงอูดฟางอัดฟูงอูดฟางเจ๊ไปแล้วกูอะไรวะตับไหนเนี่ยตับอัดฟูงภูมิใจเกินปกติพานึกว่ามันปวดคำไม่เป็นด้วยท่องมาคำเดียวหลายๆเจอรี่หลายๆเจอรี่หลายๆเจอรี่ภาษาจีนเหรอฮะภาษาจีนไม่คุณบิ๊บไปผมพูดเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมได้คุยกับลูกน้องทัวร์ผมให้ลูกไกด์ผมนะบอกว่าย้ายทีมงานลงไปเซ็นบายตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอปล่อยปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีหนูวิ่งออกไปแล้วคุณต้องรีบตะคุบมันเชิญลงเลยครับแล้วผมจะกล้าจับไหมเนี่ยเอาก็ใส่ถุงมือแล้วกลัวอะไรว้ายถุงมือหนาที่ขาดลงคือตอนนี้ครับทุกคนเขาจะลมควันในรูออกไปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้หนูวิ่งออกมาตรงนี้แล้วก็สแตนบายจับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นตรงที่หญ้าไม่รกเพราะว่าถ้าเราไปจับตรงหญ้ารกใช่ไหมเฟิร์นมันจะมองไม่เห็นหนูครับอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะแบบเลวไอ้ฝรั่งอยู่เฉยเลยเองไม่อยากโดนธรณีสีทุกคนเดี๋ยววางกระจายตัวหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่ดีพอเราอัดควันกันไปแล้วอ่ะพื้นที่มันวิ่งไปหมดเลยเนี่ยมันออกมาทุกรูเลยนะเหมือนเราเล่นกีฬาสีกันเลยสีสันสดใสยากมากมาแล้วต้องเดินเราต้องมีกองหน้ากองหลังด้วยไหมมีกองหน้ากองหลังหน่อยแบ่งกองอุ้ยนักโก้กองหน้าอย่าตีมาทางนี้นักกลัวไม่ให้ฉันจับมือเปล่าเลยหรอนี่ถุงมือไงถุงมือแล้วครับตอนนี้เราเจอรูแล้วนะครับนี่ไหนดูรูนี่เดี๋ยวจะอูดนี่เหรอขุดน้องขุดไปแล้วค่ะน้องขุดให้รูมันอ๋อนี่คือรูต่อจากของหนูขึ้นใช่ไหมฮะนี่เราแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ขอดูรูหน่อยให้คนดูเห็นนี่นี่โอเคทุกคนเตรียมตัวนะสักพักมันจะมีหนูวิ่งออกไปประมาณกี่นาทีไม่ดีว่ามันพอมันได้ควันมันจะวิ่งออกมาประมาณกี่นาทีมันต้องดูว่ารูมันกว้างขนาดไหนค่ะมันอาจจะจากที่เคยมาอุดควันเองกี่นาทีนานดีรอนานอยู่แล้วทำไมไม่ลงก่อนค่อยให้ลงมาล่ะเผื่อวิ่งไปทางนี้อ้าวนี้ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ไม่ต้องกินกลับบ้านโอเคนะแค่ฝั่งเดียวพี่ฝั่งนู้นก็ไม่ต้องกินโอ้โหเยอะเกินไม่คือตอนนี้กลับบ้านเลยก็ได้นะไม่ต้องรอเลยก็ได้คุณเลยไหมคุณเลยเอาเลยเนาะครับเราทำพิธีนะครับทุกคนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วขึ้นมาต้องตบไปเรื่อยๆให้มันเข้าไปใช่ไหมคุณไกด์มีคำถามครับถ้าคุณทำแบบนั้นทำไมคุณไม่เอาบ่วงไปไว้หน้ารูเหมือนเดิมแล้วพอวิ่งก็เข้าบ่วงเลยไงบ่วงใช่อ๋อไม่ได้พาพวกเราวิ่งไงเออมาแล้วควันแล้วคือรองเท้าไอเดียเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วช่วงครับตอนนี้ก็คืออันนี้คือรอหนูอย่างเดียวแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้คุณก็ตีเข้าเรื่อยๆใช่ไหมคุณเดียใช่ครับอ๋อตอนนี้คือพูดง่ายครับคือตอนนี้เขาอัดควันไปเรื่อยครับทุกคนจดใจจ่อครับเพราะทุกนาทีอาจจะมีหนูวิ่งออกมาแล้วเพราะตอนนี้ควันไปถึงท่อหนูแล้วนะครับถ้าพวกคุณไม่ได้พวกคุณอดกินข้าวนะวันเนี้ยอ้าวเป็นดีไอ้นี่มันไวมากเราจับได้ตัวนึงแล้วมันจะมีออกมาอีกไหมจากที่อดควันไปอ่ะไม่
ไม่รู้ต้องฟังเสียงดูก่อนถ้ามันมีเสียงร้องอีกก็น่าจะมีอีกเอาคงไม่เอากันแล้วเจมีตัวเดียวพวกเราจะกินกันพอเหรอไม่พอก็ไปดูก่อนว่าดักได้อีกไหมอ้าวแล้วมึงมีดักไว้ด้วยเหรอใช่เมื่อวานอ่ะนะใช่ดักไว้เมื่อคืนหนูทุกตัวครับดูหน้ามันไว้แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อกี้ไม่ดูก่อนแล้วค่อยมาจับตื่นเต้นไงโอ้ไปเดี๋ยวให้ลูกทัวร์ไปเดี๋ยวผมไปกับไอเดียนะครับไปเอารองเท้าอีกข้างอ่ะไม่ทำไรเดี๋ยวแม่เดี๋ยวมันจุ่มขึ้นใส่นะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเอาหนูนะจะบอกว่าคืออันนี้ดักไว้แต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมใช่ก็มากการดักหนูเนี่ยอย่าถามว่าแบบไม่ต้องใช้เวลาเป็นวันเลยเหรอใช่ครับมันไม่สามารถแบบดักสิบนาทีออกมาชั่วโมงนึงไม่มีทางนี่คือที่ดักของเราเหรอคิดว่าได้ไหมน่าจะได้แหละน่าจะได้นะครับก็ไปดูว่าจะได้ไหมเดี๋ยวผมลงไปดูน้องเดียคือระวังไว้กี่ดักอันเนี้ยไว้สองอันครับสองอันฮะมาดูว่าจะได้ไหมนี่คือเขาดักแต่เมื่อคืนนะฮะทุกคนตรงนี้อันหนึ่งไหนดูที่ได้ตรงนี้เหมือนว่าจะได้นะครับเอ้าทำไมอ่ะเพราะมันฝามันปิดแล้วเอ้ยได้เฮ้ยโอ้ยโอ้โหเก็บคุณมีแก่อุ้ยมันร้องตัวใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยมันขู่คือเกือบเท่ากงอ่ะดูดิโอ้ my god ไปดูอีกอันนึงครับอันนี้อุ้ยแสดงว่าเราได้2ตัวแล้วทุกคนวางไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยดักได้จริงไปดูอีกกงนึงก่อนครับนะครับเดี๋ยวไปดูอีกกงนึงโอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้มันร้องแล้วอื้อหือตรงนี้จะไม่ได้อ๋อไหนกงมันไม่ตีเดี๋ยวขอดูนะครับโตลึกเลยกงมันไม่ตีนะฮะเนี่ยนี่อ๋อเออว่ะอ๋อถ้ามันได้มันจะปิดลงใช่ครับแล้วมันจะมีตัวอยู่ข้างในแล้วพี่ถามหน่อยทำพี่สังเกตคือเราไม่ใส่อาหารเหรอคือหนูพวกนี้มันเข้ามาทำอะไรอ่ะปกติแล้วมันเอาไปกินแล้วมันเอาไปกินแล้วมันแล้วเอาไปแล้วมันทำไมมันลอกมาได้ไอตัวล็อกมันแข็งไปพี่มันเลยเอาเหยื่อออกไปได้อ๋อพูดง่ายคือระบบไอกล่องเนี่ยมันผิดพลาดมันแข็งไปมันเลยไม่ทับเราใส่อะไรไปเป็นอาหารเวลาเราลอกมันนะฮะหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ดอกมันขึ้นรูผมไม่เคยเห็นประมาณนี้ครับโอเคครับโหได้2ตัวนั่นจะพอกินกันอยู่ฮะแต่ตัวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่กว่าตัววิ่งไปอีกเมื่อกี้ป่ะอุ้ยมันร้องให้มันร้องไปถือไม้เสือมันกัดนิ้วไม่เอาเลยเดี๋ยวกูถือไม่แน่กัดนิ้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกินกันแล้วก็และตอนนี้เราก็อยู่ที่กระท่อมที่เดิมอีกแล้วนะตอนนี้เขาก็เริ่มการก่อฟงก่อไฟทุกคนนะว้ายงูไหนอะอ๋อจริงจริงจริงไม่ใช่กูเขียวอันนี้สิฮะกูสิงไม่ใช่ว่าเนี่ยไม่เคลียร์มันไม่ต้องไปแล้วไปแล้วเราต้องทำยังไงกับมันอ่ะถอนขนต้นน้ำลวกเหรอใช่เปล่าโอ้ฉันเน่าเลยเอ้ยมาจริงก๊อฟมาจริงมาจริงไม่ไหวมาเดี๋ยวเป็นลมจริงเดี๋ยวเป็นลมจริงเขาได้ดีครับโอ้ยแรงเลยไม่มีใครบอกให้มึงทำสุดทุกคนค่ะตอนนี้นะคะน้องก็จัดการถอนขนแล้วก็ผ่าเอาเครื่องในออกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนมันจะไม่ได้แบบต้มแบบสุกเหมือนแค่ลวกร้อนคือเราไม่สามารถให้ดูภาพตอนผ่าตอนอะไรได้นะคะทุกคนคือเมื่อกี้ต้มถอนขนแล้วก็มาเป็นหนีเลยทำไงต่อคะตอนนี้ทำอะไรคะเชฟกำลังทำของหมักแต่ตอนนี้ได้กลิ่นคาวหนูอยู่นะคือมันเป็นแบบว่ากลิ่นสาบหมาเฮ้ยมันกลิ่นสาบเหมือนหมาจริงด้วยใช่ก็ตอนนั้นหนูกินกับพี่โก้ก็สาบจัดเลยหิวหลานเลยเยาวราชหนูท่อแฮะก็เห็นเป็นเยอะว่าอะไรอ่ะจะอะไรจะได้กลับแม่บ้านนะฮะไม่ให้กลับเนี่ยกลับก่อนเลยแม่ยังต่อรองกับพี่มาเลยว่าพรุ่งนี้ผมไม่ไหวผมไม่ไปเรียนได้ไหมเฮ้ยไว้นะครับมันบอกกับพี่มันว่ามันจะไม่ไปเรียนเพราะมันมาถ่ายคลิปนานนะถ้าสมมติพี่เราไม่ให้ไปนี่เรากล้าไม่ไปปะเอ้าทำไมอ่ะกลัวไม่ดีหมอฮะกลัวไม่ได้ไปเจอแฟนมั้งอยากหยุดเองหรือเปล่าทั้งนั้นอ่ะแฟนเบอร์อะไรเดี๋ยวโทรให้คุยตอนนี้เลยเบอร์ไม่มีที่ล้างมือในประเด็นนี่จบเหรอไม่รู้พี่มาแรง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 ไม่แล้วมันมาอย่างเงี้ยไปย่างมันมาอย่างเงี้ยไปย่างเลยย่างเลยจ้าไม่เห็นได้จบด้วยหัวผ่านไปกับ2ชั่วโมงครับทุกคนครับนี้สุดหนูกับสุกสักทีนะทุกคนพร้อมกันดูดิอะไรอ่ะไหนเป
เดิมกินยังไงสอนหน่อยเวลากินอ้าวใช่ข้างหลังนี่มันไม่ได้นะสัตว์มีหางชี้ที่ดูดูอยู่ครับให้ระวังน้องเดียไว้มีหางหางตลอดทุกตัวนะฮะเป็นคนชอบกินหางแน่เราเป็นคนกินหางสัตว์ทุกชนิดเลยป่ะไม่อ๋อไม่กินอะไรไม่กินหางเลยหางตะขาบอ่ะตะขาบกินด้วยเหรอกินได้ฮะตอนแรกกูจะย้ายจากหมู่บ้านจะให้กูอยู่กี่พีเนี่ยไอเดียคนดูก็เบื่อแล้วอยู่สามคลิปแล้วเนี่ยเดียให้กูไปหมู่บ้านอื่นเถอะโอเคถ้ากูไม่มีคลิปหรอกกูค่อยไปกินตะขาบโอเคป่ะเออนะคนดูให้อยากให้กลับมาหาลูกกีก็เดี๋ยวมากินจริงเหรอกลับมากินหนูก่อนเอาเนื้อกินเนื้อให้ดูหน่อยอ่ะเนื้อก็ถีบขาเลยโอ้ยยังไม่สุกปะเนี่ยไม่เหมือนไก่เลยมันสุกยังอ่ะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วพี่เอกไม่หอมฮะขอบคุณจริงปะเนี่ยอุ้ยร้อนจริงหอมจริงไม่พี่เอกแหละพี่เอกเออรุดมวยเออเจ็บไม่มีเปิดดิออกไกแกต้องเปิดอะไรอีกข้างพี่อีกข้างเอ้ยอะไรมันมันฮะกินแล้วเดี๋ยวกูเกิดแล้วเนี่ยเนี่ยมึงจะทำร้ายกูเหรอวะเนี่ยเนี่ยไปถ้ากินจริงก็ต้องรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมันไก่เลยจับจับเลือดซ้ำๆเลือดเลือดเลือดขอแบบออเดิร์ฟมาเดิร์ฟก่อนหยิบมายังใหญ่ฉีกไหมดูดูผมกินโชว์เลยอันนี้อร่อยนะเพื่อนถ่ายก๊อปเลยเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรเสียงอะไรอ่ะกูกินแล้วไงเสียงอะไรอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้บูบูดูครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายไปดูเกมหน่อยให้มันใกล้ๆได้ไหมไม่อ่ะเหมือนไก่พี่โอ๊ยจริงๆอันนี้รสชาติเหมือนไก่เลยพี่อร่อยไหมแท้เลยแท้เลยถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะถ้าเป็นไก่แต่รู้ว่ามันเป็นหนูอ่ะจิ้มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจิ้มมาจิ้มอันนี้นี่ชิ้นชิ้นใหญ่แบบจิ้มจิ้มหน่อยไหมมันเยอะไปโอ้โหแสบมือติดแต่ว่าอร่อยจริงอ่ะก๊อฟมีคำสอนเออไอ้ก๊อฟยอมกินอ่ะอร่อยเกี่ยวปะเนี่ยเออเนี่ยโอ้ยไม่ต้องกินแล้วอร่อยอันนี้อร่อยจริงก็เหมือนไก่เลยไม่ได้ค่ะคนนี้ไม่ได้ซิมก่อนโก้ซิโก้ซิโก้ต้องไปทั้งโก้ซิโก้อ้าวอันนี้มันไม่ไม่ไม่บอกตรงจำแม่ครับเปลี่ยนไหมฮะน่าจะชาน้ำจิ้มตัวนี้น้ำจิ้มแต่ว่าไม่ขาวเลยมันไก่เลยแต่ไงพี่ไก่เลยไก่เลยอ่ะไก่เลยจริงมาพี่กินแล้วนะทุกคนต้องกินนะเมื่อกี้โอ้โหให้ผมกินไม่ได้กืนเลยคุณคุณรู้ได้ไงผมกืนผมเห็นน้ำลายกันเต็มที่ไปอย่างนี้ดีๆก็ได้ยินน้ำลายกันวิเขากินหนังเลยว่ะผมว่าวันนี้ได้ถูกแป้งไม่ตายดีนะแดกทั้งแมงพยาหัวทั้งหนูนะฮะอร่อยหาผู้การเบสทับทิมคุยเหมือนไก่เลยพี่ฉีกฉีกนมไปหน่อยไก่เลยอ่ะไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่อันเนี้ยแต่แค่หนังไก่อ่ะมันจะมีความอีกแบบนึงอันนี้มันก็โอ้อันนี้โอ้ไว้ไม่ต้องเชื่อเลยอันนี้อร่อยเลยอันนี้คือหนังนะฮะดูนะครับทุกคนดูอ้าปากโอ้ยกองมาเลยของแซ่บเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอุ้ยหน้ามันก็เริ่มเหมือนหนูแล้วไอ้น้องเรื่องนี้มีกันไหมนะครับยิ้มชิมพี่ลองดูพี่โก้กินดินิดเดียวก็ได้นิดเดียวมันมันแน่นกว่าไก่กะคุณรู้สัมผัสไก่เออกินอะไรเงี้ยไก่เลยอ่ะคุณรู้ลงไหมแต่เคยไม่กินแล้วไม่เคยจับเองไม่กินรอบไหมพี่กินอีกรอบกินอีกรอบกินรอบเหรอโอเคมามาโอ้โหกินรอบแล้วกินนั่นแหละมากินนั่นแหละมามาดูจับคู่กันหน่อยมึงทิ้งของยังไงวะยังไม่ได้กินเนื้อแบบนั้นกินแต่หนังไม่ใช่พี่พี่คนอื่นจะกินหมูไก่ทำไมพี่มาแล้วของกินพี่ใครอ่ะคือไก่อ่ะพี่แบบสวยมันคือไก่ที่เนื้อแน่นๆจับได้จนถ้าเทียบกับไก่อันนี้พี่ถ้าหนูว่าเราไม่รู้ว่ามันคือหนูนาอันนี้อร่อยกว่าไก่ใช่ใช่อันนี้เป็นไปได้เฮ้ยเขาจะกินจริงอ่ะต่อยแป๊บนึงเช็คก่อนอ
ร่อยมันกินเหมือนไก่เหมือนไก่อ่ะหายพูดกันดิคือแล้วอยู่ข้างปากข้างแก้วย้ายอะไรไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วหายคนอื่นไม่หายแต่กูกินแล้วหายคนอื่นมาเว้นกินเลยมาน้าโอ้ยอะไรไอ้แม่ไอ้จิ๋งจกเลยนั่งใหญ่กับใหญ่บึ้มไอ้เกินก็กินทุกอย่างจริงเนื้อไก่แต่ว่าเผ็ดอันเนี้ยก็กินหัวได้เหรอกินยังไงลองกินโชว์ดิสมองวะแต่มึงสมองมันชุบมันอ่ะไก่อ่อนที่เราอยู่โคราชมา3คลิปแล้วก็ได้เวลาเราจะไปหมู่บ้านอื่นหรือไปทำอย่างอื่นต่อนะทุกคนนะก็ต้องขอบคุณหมู่บ้านโนนสูงมากนะฮะโนนไทยโนนไทยมากครับขอบคุณมากครับไมดีแล้วทุกคนที่อยู่หมู่บ้านแถวนี้ที่ให้พวกเรามาจับสัตว์กินนะฮะทุกคนเนาะขอบคุณมากครับก็ไม่ต้องตะขาบกูค่อยกลับมามันเยอะแล้วบ้านน่ะนะค่อยกลับมาคลิปหน้าไก่อ่อนเราจะอยู่จังหวัดอะไรทำอะไรกินอะไรก็รอดูกันกับไก่อ่อน EP ต่อไปครับวันนี้ก็ขอบคุณที่โนนไทยโนนไทยมากครับเจอคลิปหน้าสวัสดีครับเร็วโทรหาแฟนหน่อยเร็วนิดนึงนอนแล้วเนี่ยพี่มันไม่ออนแล้วโอ้ก็เมื่อกี้บอกว่าพ่ออะไรเหรอกลัวพ่อเขาเหรอทำไมพ่อทำไมพ่อเขาทำไมปืนเด็กอีกเขาปืนมายิงมึงเลยเหรอคงยิงเด็กเอาไม่แล้วเขารู้ไหมว่าคบกันเนี่ยรู้อ้าวแล้วเขาจะยิงทำไมเราก็ผู้ชายดีไงแล้วเรากลัวทำไมก็เราเคยเจอพ่อเขายังเออคุณพ่อครับเนี่ยน้องเดียเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจนะครับเจ้าชู้มากก็ฮะเอาไม่เขาเป็นคนจริงใจแล้วก็คนที่ไม่เจ้าชู้นะครับเขารักเดียวใจเดียวเออเนี่ยลองโทรคุยแฟนเลยเนี่ยมาทีมคุยเพื่อนอยู่พ่อมันบอกว่าจะไปคุยกับเพื่อนจะคุยกับเพื่อนไม่ว่างอู้นิดนึงโทรไปเลยเนี่ยมือเดียวไปเลยไม่รับก็คือไม่รับเอาชื่ออะไรชื่ออะไรแป้งกังวลตัวแฟนกังวลนะไม่ต้องกังวลนะแฟนไม่รับด้วยโอเคเอาตัดให้ก็ได้เอาแล้วสรุปยังไงคุณพ่อเขาไม่ชอบคุณพ่อน้องแป้งไม่ชอบเราไม่ชอบไม่รู้เอ้าอะไรของมึงเนี่ยสรุปโอเคงั้นเอาเลยบอกรักแป้งหน่อยรักนะแป้งจุ๊บๆหมวดไปก็รักแป้งนะครับจุ๊บหมวดมาเออน้องแป้งที่อยู่นะครับก็แป้งที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะก็เดี๋ยวนะครับเอาก็มึงบอกกูแป้งอุตรดิตถ์เมื่อกี้แป้งไม่ใช่แป้งอุตรดิตถ์คนละแป้งปะเนี่ยเฮ้ยน้องแป้งที่ดูอยู่อุตรดิตถ์ครับก็เขาฝากคิดถึงนะก็จุ๊บหมวดเจอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบายแป้งอุตรดิตถ์มีคนเดียวนะครับตัดออกอันเนี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นบ้านเรือนไทยเหมือนเดิมและที่นี่ครับมีกิมมิกเลยรู้ไหมทุกคนเขาว่ามันมีต้นไม้แล้วมีน้ำมันไหลออกมาไม่คุณเขาเรียกว่าเสาตกน้ำมันอาจจะมีแบบว่าการสิงสู่อยู่ในเสานั้นและไอ้น้ำมันที่ตกออกมาคือน้ำเลือดน้ำหนองของเขาหรือเปล่าและย่าทวดของเขาอ่ะเป็นคนที่ดุและความสะอาดเจ้าระเบียบมากแต่หนูเห็นเห็นเงาพี่เลยกำลังจะเอื้อมมาเหมือนจะเฟือเหรอจะเกาเหมือนจะคว้าน่ะรู้สึกระแวงกระจกอยู่กระจกมันดูน่ากลัวนะแต่กระจกดูเก่าเนาะดูแบบสมัยก่อนเนาะพี่อย่ามุ่งตรงนี้เหรอใช่อุ้ยพี่จะเดินออกไปพี่ไอ้อยากให้หนูกวาดบ้านให้ไหมคะ